สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักก็กลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเพืพพ่อนพิภพอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะก็กลับมานะคะพบกันกับการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเพื่อวิชาการแปรรูปอาหารบายครูชมบีในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็น EP ีที่4ละเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเบื้องต้น นะคะที่เราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แหละนะคะก็คือเรื่องของการใช้กระดาษกรองนั่นเองกระดาษกรองเนี่ยหลายๆคนคงจะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าอาจจะใช้ตั้งแต่ตอนเรียนวิชาทางด้านเ,ออเคมีนะคะหรือจะเป็นทางด้านชีวะหรือเป็นวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะคะ ซึ่งในตอนที่เราเรียนเนี่ยระดับปริญญาตรีนะคะเราก็ยังเจอทั้งปริญญาโทรปริญญาเอกอะคะ่ะกระดาษกรองก็จําเป็นที่จะต้องใช้นะคะในการปฏิบัติการวิชาการแปรรูปอาหารก็ต้องใช้กระดาษกรองเหมือนกันนะคะงั้นก่อนอื่นเรามารู้จักกันเลยว่ากระดาษกรองคืออะไรกระดาษกรองหรือฟิลเตอร์เปเปอร์นะคะฟิลเตอร์เปเปอร์อันนี้เนี่ยเราก็มักจะคุ้นกันอยู่นะคะเพราะว่าก็จะเป็นกระดาษ ตามชื่อเลยนะคะเอาไว้ใช้สำหรับกรองกรองสารหลักการของเขานะคะก็คือกระดาษกรองเนี่ยจะเป็นกระดาษกั้นกึ่งซึมหรือที่เราเรียกว่าเป็นเซมิเพอร์ม b เอเบิลเซมิเนี่ยเพอร์มเอเบิลเนี่ยก็คือเวลาเราใช้งานนะคะก็สามารถที่จะกั้นสารจากสารละลายที่เราต้องการที่จะกรองแยกได้ ในการกองแยกนะคะเราอาจจะวางในแนวตั้งฉากกับของเหลวหรืออากาศใช้เพื่อแยกอนุภาคของของแข็งที่จะเป็นของแข็งหยาบหรือละเอียดหรือผลึกเนี่ยนะคะออกจากของเหลวหรือก๊าสก็จากภาพเราก็จะเห็นนะนะคะว่าเขาจะมีการใช้กระดาษกรองนะคะวางบนกลวยกรองนะคะก็จะเป็นกลวยกรองแก้วหรือกลวยกรองพลาสติก แต่ถ้าใช้ในห้องแลบนะคะเ,ออเรื่องของการกัดกร่อนอะไรอย่างเงี้ยจากวัสดุเราก็ต้องใช้เป็นกรวยแก้วนะคะแล้วก็กระดาษกรองวางนะคะจากนั้นเราก็จะเทสารลงไปเพื่อให้กระดาษกรองเนี่ยทำงานในการกรองนะคะเป็นเยื่อเลือกผ่านไปลักษณะของกระดาษกรองนะคะก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะสีขาวเนื้อหยาบก็มีทั้งเนื้อหยาบแล้วก็เนื้อละเอียด วัสดุของกระดาษนะคะก็อย่างที่บอกกระดาษกระดาษก็ต้องทําจากเส้นใยนะคะจากไม้เนื้ออ่อนก็ได้ไม้เนื้อแข็งก็ได้นะคะเช่นพวกคอตตอนไฟเบอร์หรือเป็นพวกเส้นใยแก้วควอร์สนะคะก็จะเอามาทําเป็นกระดาษกรองได้กระดาษกรองมีหลายรูปแบบนะคะแล้วก็หลายเกรดให้เราเลือกใช้หลักๆเนี่ยตัวกระดาษกรองนะคะก็จะมี2ด้านเราก็เวลาจะใช้ใช้ด้านไหนดีมี2ด้านด้านหนึ่งเป็นด้านผิวหยาบ อีกด้านหนึ่งเป็นด้านผิวที่ละเอียดเราก็ใช้ด้านผิวหยาบให้รองรับสารละลายที่ต้องการกรองเพื่อช่วยกระจายนะคะตะกอนไม่ให้มารวมกันที่ก้นการกรองอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้การกรองของเราเกิดได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วในส่วนของการกรองนะคะมีพารามิเตอร์อะไรบ้างที่มีผลนะคะต่อการกรองของเราเวลาเราทำ l บ กระดาษกรองอย่างที่บอกไว้ว่ามีหลายคุณภาพนะคะมีหลายแบ่งแบ่งเป็นเกรดนะคะก็แบ่งตามคุณภาพแบ่งตามอะไรแบ่งตามขนาดรูพุนที่แตกต่างกันเกรดที่เราใช้บ่อยสุดนะคะนักศึกษาจะใช้กันเป็นประจำก็คือเป็นเกรด1ถึงเกรด4 1 2นะคะ1 2 3 4อนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่เกรดที่เวลาเราเรียนนะคะอันนี้เป็นเกรดของกระดาษกรอง เกรด4นะคะก็จะเป็นเกรดของกระดาษกรองที่มีขนาดรูพุนที่ใหญ่เป็นการกรองแบบหยาบๆบนะคะเราสังเกตเลยถ้ารูพุนใหญ่นะคะสารที่เราจะผ่านได้เนี่ยก็จะผ่านได้เยอะนะคะการไหลผ่านก็จะเกิดอย่างรวดเร็วไล่ลงมานะคะถ้าเราใช้กระดาษกรองเกรด1น,นะคะเป็นเป็นเกรดเบอร์1เนี่ยก็จะนิยมนะคะเอามาใช้ในการสกัด การแยกสารการแยกผลึกการแยกตะกอนของสารผสมต่างๆอาจจะมีสารเคมีอะไรก็แล้วแต่แหละผสมอยู่นะคะอย่างเช่นในเรื่องของแคลเซียมคาร์บอเนตอะไรพวกนี้เนี่ยก็มักใช้นะคะในห้องปฏิบัติการทั่วไปในส่วนของการใช้ในห้องออปฏิบัติการที่เป็นวิชาการแปรรูปอาหารกระดาษกรองนะคะเราก็อาจจะใช้กรองนะคะเพื่อต้องการที่จะ ได้สารอย่างถ้าเป็นกรณีเราอาจจะใช้ถ้าเรานึกถึงการทำอาหารแล้วก็จะใช้ผ้ากรองใช่ไหมคะผ้าเขาบางในการกรองในการกรองวัตถุดิบนะคะในการกรองอย่างเราจะทำในส่วนของน้ำผล,ลไม้พัชไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกในส่วนของวัตถุที่มีชิ้นใหญ่ออกจากของเหลวได้แต่ถ้าวัตถุอน,นันเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงมาอีกนะคะละเอียดลงมาอีกเนี่ย บางครั้งเราไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่านะคะด้วยด้วยด้วยคนในการทดลองเราก็จะต้องใช้กระดาษกรองเนี่ยช่วยแต่กระดาษกรองเนี่ยจะมะีขนาดที่จำกัดนะคะก็อาจจะต้องทำในปริมาณที่เราเรียกว่าเป็น lab scale นะคะแล้วถ้าเราได้ผลออกมายังไงเราเขยายออกมาเป็น pilot scale นะคะก็จะมีสเกลระดับสเกลในการทำ lab ที่ใหญ่ขึ้น ในส่วนของพารามิเตอร์นะคะตัวอื่นกเ็เราควรจะต้องดูนะคะว่ากระดาษกรองของเราเนี่ยเป็นกระดาษที่มีปริมาณเท่าฐานหรือ ash ยอยู่เท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมี ash อยู่น้อยกว่า0.1เพราะว่าการที่มี ash เยอะเนี่ยอาจจะเป็นผลทำให้ค่าที่เราได้จากการนำกระดาษกรองไปใช้เนี่ย คาดเคลื่อนนะคะไม่เป็นความจริงอย่างบางครั้งเราอาจจะต้องใช้กระดาษกรองในการหาปริมาณค่าที่เราเรียกว่าเป็นค่าเหมือนค่าพอยซิเมตนะคะในส่วนของประมาณการของค่าคุณค่าทางอาหารนะคะในผลิตภัณฑ์อาหารหาปริมาณเท่านะคะหรือว่าจะหาไขมันนะคะหาโปรตีนก็อาจจะต้องมีเรื่องของการใช้กระดาษกรองมาเกี่ยวข้อง และกระดาษกรองนอกจากมีเปอร์เซนต์เท่าฐานน้อยก็จะมีในส่วนของเปอร์เซนต์เซลลูโลสนั่นก็คือตัวไฟเบอร์นั่นเองนะคะแอลฟาเซลลูโลสยอยู่95กระดาษกรองนะคะก็จะต้องมีความทนทานสูงในสภาวะเปียกเราก็เราลองนึกดูนะคะอย่างสมมุติใครเคยไปเล่นตักตักปลาะะตามงานงานวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีการจัด กิจกรรมที่เป็นแบบการใช้กระดาษที่ตักกระดาษเนี่ยตักปลาตัวเล็กๆตัวน้อย,อยปลาทองเนี่ยนะคะอันนั้นเนี่ยเมื่อกระดาษเกิดการเปียกนะคะก็จะเกิดการขาดได้ง่ายในส่วนของกระดาษกรองเราไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่เรากองจะต้องเป็นของเหลวอยู่แล้วนะคะเราก็เลยจะต้องอทําให้ตัวกระดาษกรองเนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้มีความทนทานสูงในสภาวะเปียก ในบางครั้งเนี่ยเวลาเรากรองสารเราอาจจะต้องใช้แท่งแก้วนะคะหรือในส่วนของออน้ำกลั่นนะคะเพื่อที่จะบีบล้างนะคะในส่วนของสิ่งที่เรากำลังกรองให้ได้สารที่เราต้องการกรองเนี่ยในปริมาณที่มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะอันนี้เนี่ยพารามิเตอร์สําคัญเลยของกระดาษกรองก็คือจะต้องทนทานสูงในสภาวะที่เปียก ต่อมานะคะสำหรับการวิเคราะห์ไขมันอย่างที่บอกก็จะต้องใช้กระดาษกรองนะคะต้องไม่มีการหลุดของอนุภาคที่ละลายในอีเทอร์ออกมาปะปนเราก็จะต้องใช้สารเคมีตัวอื่นถ้ากระดาษกรองนะคะเกิดการปนเปื้อนขึ้นมาแล้วก็มาหลุดขณะที่เรากําลังทําการวิเคราะห์อันนี้ก็จะทําให้ค่าที่เราได้เนี่ยไม่มีความถูกต้องแม่นยําไม่น่าเชื่อถือแล้วจากนั้นพารามิเตอร์ต่อมาคืออัตราการไหลของสารที่ต้องการกรอง นะคะดูว่าต้องการให้ให้ให้หลลักษณะแบบไหนนะคะความสามารถในการกักเก็บอนุภาคที่กรองได้และกระดาษกรองก็จะต้องดูดซับความชื้นได้ดีแต่เกิดการฉีกขาดนะคะไดอ้อ่ไม่ไม่ไม่ง่ายมากนะักนะคะก็อย่าให้ในส่วนของตัวกระดาษกรองของเราเนี่ยมี ลักษณะที่จะไปเกิดการปนเปื้อนหรือหลุดไปกับสิ่งที่เราจะกองนะคะอันนี้เราก็ต้องออพิจารณาในส่วนพารามิเตอร์ของกระดาษกรองค่ะค่ะก็ในส่วนของพาร์ทนี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักนะคะกับการใช้งานกระดาษกรองกระดาษกรองนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เป็นแผ่นวงกลมนะคะทรงกลมนะคะสีขาวๆนะคะ เ,เกรดของกระดาษก็จะมีหลากหลายนะคะไม่ใช่แค่ 1, 2, 3, 4นะคะเขามีหลายเกรดมากนะคะเลือกใช้ได้ตามที่ระบุไว้ในของแต่ละยี่ห้อนะคะแต่ละยี่ห้อก็มีความน่าเชื่อถือเนี่ยแตกต่างกันไปดูยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับนะคะในระดับสากลน,นะคะก็ปกติเราก็จะนิยมใช้กันนะคะพวกวัต Man คราวนี้เนี่ย เรามาดูวิธีการใช้งานของกระดาษกรองกันกระดาษกรองนะคะใช้งานง่ายๆก็คือต้องออกไปกรองแต่บางครั้งเนี่ยกระดาษกรองเนี่ยอ,อ,อาจจะยังไม่ได้ใช้งานแบบเป็นแผ่นแบนๆแบบนี้นะคะเราจะต้องทํารูปทรงของกระดาษกรองเนี่ยให้พอดีกับภาชนะที่เราต้องการจะกรองตัวที่เราจะยึดนะคะให้กระดาษกรองอยู่กับที่ได้รับน้ําหนัก ในการรองรับของของที่เราจะกรองได้เนี่ยก็จะต้องเป็นในส่วนของกลวยกรองกลวยกรองเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกลวยใช่ไหมคะ,ะเป็นเชฟมีลักษณะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมที่เป็นรูปกลวยนะคะวิธีการในการพับก็มักจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกนะคะจะเป็นแบบที่เราเรียกกันว่าเป็นแบบจีบแบบพัดหรือที่เรียกกันว่าเป็น c c o r d i o n shape ที่เรียกเป็นแอคคอเดียนเพราะเหมือนเครื่องดนตรีนะคะที่เป็นแอคคอเดียนที่เป็นเหมือนหีบเพลงอะค่ะหีบเพลงผสมคีย์บอร์ดผสมเนี่ยนะคะ, eng, board, ะ,คะก็จะมีลักษณะการพับแบบนี้พับยังไงนะคะก็จากตามรูปนะคะแล้วก็เราจะพับกันในในวันนี้ด้วยเลยนะคะเราก็จะต้องทําการพับกระดาษกรองแผ่นกลมๆเนี่ยนะคะให้มีลักษณะเป็นครึ่งหนึ่งพับครึ่งนะคะตามภาพ พอพับให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อเราพับให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จะพับอีกนะคะตอนนี้เราได้2ส่วนนะคะเราก็จะพับเป็น4ส่วนพับครึ่งอีกครั้งนะคะเพื่อให้ได้ลักษณะแบบนี้เมื่อได้ลักษณะแบบนี้เหมือนใบแปะก้วยนะคะแบบลักษณะแบบนี้ปุ๊บเราก็จะพับนะคะพับลงไปอีกแต่การพับลงไปอีกของเราเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการพับเพราะไม่งั้นมันจะหนาจนเกินไปนะคะเราก็คลี่ออกมาก่อน ขี้ออกมาก่อนแล้วเราก็ค่อยพับครึ่งหนึ่งตามภาพเนี่ยนะคะตามตามภาพรูปด้านล่างเนี่ยนะคะมุมขวามือนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาให้พับขึ้นตามครึ่งหนึง่งพับนะคะพอพับตามครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ต้องพับครึ่งของครึ่งลงไปอีกแล้วก็พับครึ่งของครึ่งลงไปให้พับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถพับได้ นะคะเราจะเมื่อเราพับบ่อยๆเราจะรู้ว่าเราเนี่ยควรจะพับได้มากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อพับแล้วเนี่ยเราจะนับช่องที่เราพับได้เนี่ยประมาณ16บ้างนะคะหรือ32บ้างซึ่งเมื่อเราพับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสามารถที่จะนำไปใช้งานได้การพับของเรานะคะก็อันนี้เป็นการพับเพื่อแสดงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในการพับ ถ้าต้องเอาไปใช้นะคะเราควรที่จะต้องหาถุงมือหรืออะไรใส่ในการพับเพราะว่าเนื่องจากมือของเราเนี่ยมีในส่วนทั้งความชื้นแล้วก็ปริมาณไขมันนะคะตามธรรมชาตินะ,ะอาจจะเกิดการปนเปื้อนลงไปในกระดาษกรองที่เราพับได้เราควรจะต้องใส่ถุงมือนะคะอ่ะเมื่อเราได้ออกมานะคะลักษณะก็จะเป็นเหมือนโคนแต่เป็นรูปหยิกๆแบบนี้นะคะหยิกแบบนี้นะะแบบนี้แบบน,แบบน,นี้แบบนี้นะคะก็จะเห็น ว่าเราสามารถที่จะวางนะคะกระดาษกรองแบบ a c c o r d i o n shape หรือแบบจีบแบบพับเนี่ยลงไปในกลวยกรองได้นะคะเราก็จะทำการวางลงไปไม่ยากค่ะวิธีการในการพับนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะพับได้นะคะอาจจะถ้าใครไม่เคยพับเนี่ยก็คงจะต้องลองนะคะลองพับดูไม่ยากจริงๆอ่ะอีกแบบหนึ่งนะคะเมื่อกี้เนี่ยก็อาจจะเห็นแล้วแหละนะคะ เป็นวิธีการพับที่เราเรียกว่าเป็นโคนนะคะโคนเชฟหรือเป็นกลวยกลวยลักษณะเหมือนกลวยกรองเนี่ยแหละค่ะเป็นเหมือนกลวยกรองเหมือนกลวยไอศครีมนะคะทรงเนี่ยก็จะเกิดจากการที่เราพับครึ่งของกระดาษนะคะเราพับครึ่งของกระดาษเจ้าวงกลมนะคะแบบนี้นะคะอ่าเรามีกระดาษแบบนี้ขึ้นมาเราก็จะพับครึ่งนะคะให้ได้ ครึ่งหนึ่งของวงกลมนะคะตามเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วเราก็จะทำการพับครึ่งอีกทีนึงนะคะได้มาแล้วเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะขั้นตอนการทำงานเหมือนพับแบบจีบเมื่อกี้แล้วค่ะก็ะจะได้อย่างที่บอกเป็นใบแปะกล้วยอ,ออกมาเนี่ยนะคะแล้วเราก็ทำการคลี่ออกมานะคะแล้วเราก็ทำการซ้อนซ้อนไปเลย เราก็จะได้ในส่วนของกรวยนะคะจะให้เป็นกรวยเหมือนกรวยที่เราดื่มน้ำจากเ,เป็นแก้วกระดาษอย่างนี้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะทำลักษณะแบบนี้ได้จะให้เล็กจะให้ใหญ่เราก็สามารถที่จะขยบในส่วนของออมุมที่เราพับได้นะคะ mm hmm. เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเอาไปวางบนกลวยกองแล้วก็นำไปใช้กรองสารได้แล้วค่ะค่ะในส่วนต่อมาของการกรองนะคะ เรารู้แล้วแหละว,ว่ากระดาษกรองเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็กระดาษกรองเนี่ยมีวิธีการพับนะคะเบื้องต้นง่ายๆเนี่ยก็คือมี2วิธีสําหรับไปใช้งานนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยเรามารู้จักกันว่าเวลาเขากรองเนี่ยนะคะเขามีหลักการยังไงอย่างที่บอกไปว่าการกรองนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการแยกสารให้เราได้นะคะ การกรองนะคะหรือฟิลเตชันเนี่ยหมายถึงกระบวนการแยกสารที่เป็นอนุภาคของแข็งออกจากของเหลวหรือก๊าโดยการใช้ตัวกรองก็คือฟิลเตอร์ในกรณีของเราในครั้งนี้ก็จะเป็นกระดาษใช่ไหมคะของเราเป็นเปเปอร์ฟิลเตอร์วิธีการนะคะก็คือตัวกระดาษกรองเนี่ยก็จะเป็นเซมิเพอร์มีเอเบิลตัวกรองนะคะก็สามารถที่จะกั้น นะคะเพื่อเลือกให้สารที่ผ่านเนี่ยผ่านได้ตามที่รูพุนเนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะขนาดของสารเนี่ยแตกต่างกันนะคะในบางครั้งอาจจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็แล้วขึ้นอยู่กับตามไซส์สารที่เรานะคะปล่อยเข้ามาเพื่อผ่านกระดาษกรองก็จะเรียกว่าเป็นฟีดตัวที่สามารถผ่านกระดาษกรองออกมาได้นะคะเราก็จะเรียกเป็นว่าตัวฟิลเทรต เพราะอันนี้คือฟิลเตอร์นะคะตัวที่ผ่านก็คือตัวฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็คือตัวกระดาษกรองนั่นแหละนะคะที่เรานำมาใช้ในการกรองสารเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นกระดาษกรองที่เราพูดถึงอยู่เขาจะแบ่งตามขนาดของรูพุนในกระดาษขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะก็จะมีระบุบอกไว้นะคะว่ากี่ไมครอนนะคะก,ก็พิจารณาให้เหมาะสมกับสารที่เราต้องการกรองก็จะได้ฟิลเทอรที่เราต้องการออกมา ชนิดของการกรองะะมีหลากหลายชนิดเลยจะเป็นแบบ Gravity Filtration, Vacuum Filtration หรือเป็น Centrifugal Filtration, Co-Filtration, Hot Filtration หรือจะเป็นแบบ Combination Filtration ก็จะเกิดการผสมผสานนสาะ,ะอาจจะใช้ในส่วนของ Gravity ควบคู่ไปกับ Hot Filtration ะะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ในห้องอ,ห,องหล็ของเรา เรามาดูที่การใช้กระดาษกรองนะคะร่วมกับกลวยกรองในแบบที่เป็นแบบ g r a ว i t ตี้นะคะกราวตก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นแหละนะคะเราจะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกแรง g ในการที่จะดึงสารให้ตกลงมาให้เกิดการผ่านฟิลเตอร์นะคะของเรารูปร่างของการเซ็ตเครื่องมือนะคะก็จะคล้ายๆดังภาพนะคะเราก็จะมีกลวยกรอง นะคะที่เป็นแก้วมีกระดาษกรองพับมาเรียบร้อยแล้วนะคะการพับกระดาษกรองอ,อ๋ออย่างที่เมื่อกี้พัดเมื่อกี้บอกไปคือถ้าเราพับเป็นแบบโคนนะคะเราอาจจะเหลือพื้นที่บางมุมเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการสัมผัสเพื่อที่จะกรองสารได้เพราะว่ามันจะต้องมีพื้นที่บางส่วนนซ้อนทับกันอยู่แต่ถ้าเราใช้พับแบบแอคคอร์เดียนหรือจีบทุกพื้นที่จะมีโอกาสได้สัมผัส ับสารที่เราต้องการกรองนะคะก็จะช่วยให้สารของเราเนี่ยสามารถที่จะผ่านกระดาษกรองเนี่ยได้ได้อย่างทั่วถึงเนี่ยมากกว่านะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าใช้ก็ก็มักจะเลือกที่จะพับเป็นเป็นแบบพัดนะคะกันซึมมากมาในส่วนของการกรองแบบที่เราพูดถึงกันอยู่นะคะการกรองแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเราเนี่ยแหละเวลาเรากรองนะคะเราก็จะเซตเครื่องมือแบบที่บอกไป แล้วก็มีบีกเกอร์รองรับฟิลเตที่ออกมาจากการกรองด้านล่างซึ่งก็มักจะเป็นของเหลวนะคะด้านบนที่คงค้างเอาไว้ก็มักจะเป็นผลึกเพราะมีขนาดนะคะขนาดของตัวสาร,สารเนี่ยนะที่ใหญ่กว่าก็ไม่สามารถที่จะผ่านตัวฟิลเตอร์ออกมาได้การกรองแบบนี้จะใช้เวลานานนะคะก็อาจขึ้นอยู่กับสารที่นํามากรองแล้วก็เกรดของกระดาษที่เรากรอง อีกแบบหนึ่งนะคะที่เอาภาพมาให้ดูกันก็จะเป็นการกรองที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ก็คือกลวยแต่อันนี้เนี่ยเป็นกลวยแบบเซรามิกที่เราเรียกกันว่าเป็นบูชเชอร์ฟันเนนะคะตัว b u ช c h อร์ฟันเนลเนี่ยก็คือจะมีการกรองนะคะแล้วก็วางกระดาษกรองลงไปตัวนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้พับกระดาษกรองนะคะแล้ก็คือจะวางกลมๆเนี่ยลงไปนะคะในในในฟันเนลของเราเลย หลักการเราจะต้องอาศัยหลักการในเรื่องของแวกคูอัมหรือว่าสุญญากาศเพราะว่าถ้าเราจะปล่อยให้กรองนะคะแบบแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนะคะในการทำบางครั้งสารที่เราต้องการกรองเนี่ยรอนานไม่ได้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เนี่ยก็จะอาศัยหลักการแบบแวกคูอัมหรือสุญญากาศดังนั้นจะต้องมีการใช้เครื่องดูดสุญญากาศหรือซักชั่นปั๊ม ะะเพื่อช่วยให้เกิดความแตกต่างระหว่างความดันของด้านบนแล้วก็ของด้านล่างตัวกรองก็จะได้เกิดการดึงสารที่เป็นฟิลเตสออกมาได้นะคะก็จะต้องมีการต่ออุปกรณ์ที่ซับซ้อนกว่าแบบกราวิตี้นะคะแต่ระยะเวลาที่ใช้ในการกรองเนี่ยก็จะสั้นกว่าแล้วก็สารที่ได้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเรื่องในความละเอียดเนี่ยที่มากกว่านะคะ ในส่วนของการเอาไปใช้ในอ,อุตสาหกรรมนะคะการแปรรูปอาหารในเรื่องของการกรองนะคะก็นักศึกษาก็ลองนึกถึงในเรื่องของอกระบวนการผลิตอย่างเช่นอุตสาหกรรมนมก็มีการใช้การกรองเหมือนกันนะคะแต่เป็นการใช้การกรองแบบเป็นซนธิฟิลการปั่นเวียงนะคะก็ใช้สำหรับแยกครีมกับหางนมออก เพราะว่าในอุตสาหกรรมนมนะคะวัตถุดิบก็คือน้ํานมในน้านมเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นของแข็งกับของเหลวปนอยู่ด้วยกันในส่วนที่เป็นของแข็งนะคะอย่างพวกครีมไขมันเราก็จะต้องทําการแยกออกส่วนหางนมก็จะแยกออกแล้วใช้วิธีอะไรก็ต้องใช้วิธีการกรองนะคะนอกจากจะกรองแยกครีมกับหางนมอาจจะกรองเพื่อแยกจุลินทรีย์ออกก็ได้นะคะเพราะว่าจุลินทรีย์นะคะก็จะมีขนาด ที่แตกต่างก,กันกับในส่วนของหางนมนะคะหรือว่าพวกครีมพวกนี้ก็สามารถที่จะแยกออกเช่นเดียวกันหลักการก็คล้ายๆเหมือนกับเวลาเรากรองน้ำนะคะที่เราใช้น้ําดื่มน้ําเอามาดื่มนะคะก็ตัวที่เราจะใช้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นแบบเมมเบรนนะคะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแบบอันตราฟิลเตชัน นะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะแบบ RO นะคะ Reverse osmosis นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกรองแทบทั้งสิ้นแล้วก็จะเห็นประโยชน์ของการกรองนะคะแต่ว่าวิธีการเบื้องต้นนะคะที่มักนิยมใช้ในห้อง l a บเนี่ยเราก็ที่พูดกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกระดาษกรองก็สามารถที่จะใช้แยกสารในเบื้องต้นของการทำแลบได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนท้ายนะคะของ EP นี้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการใช้กระดาษกรองเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่ากระดาษกรองของเราเนี่ยนะคะมีลักษณะยังไงนะคะสามารถที่จะนำมาใช้งานในรูปแบบไหนจะต้องทําการพับนะคะแบบเบื้องต้นที่ใช้งานเนี่ยได้หลักๆเนี่ยอย่างไรบ้างคราวนี้เนี่ยพอเราเริ่มรู้จักกระดาษกรองแล้วนะคะสิ่งที่ควรจะต้อง ปฏิบตัติต่อไปคือการลงมือทําลงมือใช้ถ้าเรารู้นะคะแล้วเรายังไม่ทันได้ใช้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะนําประโยชน์ของกระดาษกรองไปใช้งานจริงๆได้ก็ต้องให้นักศึกษานะคะไปเจอกันเมื่อตอนเราทำแลบนะคะหลังจากทีเ่เราได้กลับมาเรียนนะคะกันแบบออนไซต์ site, นะคะเราก็อาจจะได้เจอกันคราวนี้เนี่ยนะคะก็จะมีแบบทดสอบนะคะ สำหรับเรื่องของกระดาษกรองในวันนี้เพื่อเป็นการทวนนะคะว่ากระดาษกรองเนี่ยเราพอเข้าใจนะคะอะไรได้บ้างแล้วนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบที่ให้ทำกันเรามาดูนะคะแบบทดสอบนะคะข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะลองทำตามไปพร้อมๆกันนะนะคะ ว่าแต่และข้อตามโจทย์เนี่ยพิจารณาข้อความว่าที่โจทย์บอกมาเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติในห้องปฏิบัติการโดยการใช้กระดาษกรองเป็นหลักหรือไม่อย่างไรนะ,ะมาดูข้อที่1เราเนี่ยใช้มือเปล่าจับหรือพับกระดาษกรองดีไหมเหมาะสมไหมอ,อันนี้ก็น่าจะ นึกออกกันเลยนะสามารถตอบได้ทุกคนอยู่แล้วก็คือไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดการปนเปื้อนนะคะเกิดการ contaminate นะคะไขมันนะคะความชื้นจากมือของเรานะคะซึ่งแม้ว่าเราจะล้างมือมาสะอาดแล้วแหละเราไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าถ้าเรานั่งกํามือก่อนทำแลบก่อนไปพับกระดาษก็เกิดความชื้นเหมือนกันนะคะไขมันจากร่างกายเราก็เกิดการ ปนเปื้อนไปบนกระดาษกรองเช่นเดียวกันนะคะค่าที่จะได้ก็อาจจะไม่ได้ค่าของสิ่งที่เราทําการทดสอบอย่างเดียวมีการปนเปื้อนเกิดขึ้นอันนี้ก็ควรที่จะต้องมีการใช้อุปรกรณ์นะคะอาจจะใช้ถุงมือยางนะคะหรือใช้ในส่วนของ f o r c e p ปในการคีบในการหยิบจับอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในการทำแลบได้ข้อ2 ก่อนเราทำแลบเราควรเลือกเกรดของกระดาษกรองให้เหมาะสมกับขนาดอนุภาคสารที่ต้องการกรองเหมาะสมไหมนะคะก่อนเราทำแลบเราก็ควรที่จะต้องเลือกเกรดของกระดาษกรองอันนี้ใช่เหมาะสมเราต้องพิจารณาเลยนะคะว่าสารที่เราจะกรองเนี่ยเราจะกรองอะไรสารมีความหยาบไหมเราต้องการแค่ออแยกในส่วนของ ผงชานะคะหรือผลึกของน้ำตาลกับน,น้ำที่ได้เฉยๆกับน้ำเชื่อมที่ได้เฉยๆหรืออะไรนะคะหรือสิ่งไหนเราก็จะต้องดูเพื่อที่จะได้เลือกเกรดของกระดาษกรองให้เหมาะสมเกรดกระดาษที่มีขนาดรูพุนแบบหยาบแบบละเอียดนะคะหรือแบบไหนเราก็จะต้องดูนะคะอาจจะดูตามในส่วนของกระดาษกรองเนี่ย ตามที่แต่ละยี่ห้อนะคะก็จะมีเป็นเหมือนตารางเราก็จะต้องทำการหาข้อมูลตรงส่วนนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะดูว่าเกรดของกระดาษแต่ละเกรดเนี่ยมีความสามารถในการแยกสารเนี่ยได้อย่างไรตามขนาดรูพุนเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้ <S <S ข้อต่อมาในการกรองหากสารละลายมีอนุภาคที่ตะกอนเป็นเจล เราใช้การกรองแบบสุญญากาศเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการกรองดีไหมอ่าก็เอไออะไรก็เพื่อเพื่อประหยัดระยะเวลาสั้นก็จะใช้แบบแวคคูอัมฟิลเตชันอย่างเดียวนะคะจะใช้อย่างเดียวอย่างเดียวเลยเนี่ยดีไหมในบางครั้งก็มีข้อยกเวน้นนะคะถ้าสารละลายของเราเนี่ยมีอนุภาคทิตกรเป็นเจลมีความหนืดนะคะความหนืดของเจลเนี่ยสามารถที่จะเกาะติด กับแผ่นกระดาษกรองของเราได้นะ,ะไม่ใช่มีลักษณะเป็นผลึกที่เคลื่อนไหวกุ๊กกุ๊กกิ๊กไปได้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเมื่อเกาะแล้วก็จะเกาะหนึบถ้าเราใช้ในส่วนของการกรองแบบวัคคูอัมฟิลเตชันนะคะก็จะทำให้ตะกอนแบบเจลที่เกาะติดแน่นกับกระดาษกรองเนี่ยเกิดการอุดตันแล้วสารที่เราจะกรองก็ไม่มีทางที่จะไปได้นะคะ เมื่อไม่มีทางที่จะไปได้ตัวซักชั่นนะคะที่ดูดระบบสุญญากาศที่ดูดมาเนี่ยก็จะเกิดการาส่งให้แรงดันเนี่ยเกิดการทําให้กระดาษเนี่ยฉีกขาดเกิดขึ้นก็เมื่อกระดาษฉีกขาดทุกสิ่งอย่างกเา็เกิดการปนกันไปหมดนะคะเราก็จะต้องมานั่งทําการกรองกันใหม่ ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราจะกรองเนี่ยตัวที่เป็นเหมือนสารที่ตกค้างอยู่บนกระดาษกรองมีลักษณะเป็นยังไงถ้าเป็นแบบเจลนะคะก็ไม่ไม่ควรที่จะใช้แบบซักชันนะคะก็เป็นแบบทดสอบนะคะแบบที่เราอาจจะต้องพบเจอกันในการทำแลบอยู่แล้วนะคะคราวนี้ในการทำแลบของเราอ่า จากภาพนะคะข้อ4กับข้อ5เนี่ยก็จะเป็นให้บอกตามโจทย์มาเลยนะคะมาดูข้อ4ก่อนข้อ4ก็จะใช้ภาพทางด้านขวามือนะคะในการตอบคำถามของเรามีตัวอักษรกอไก่ขอไข่ข้อควายงองูจรจานนะคะให้ระบุชื่อเรียกและบอกความหมายตามลำดับอ,อันนี้ก็ดูแล้วไม่ยากนะคะมาดูที่กอไก่ กอไก่อันนี้คือคืออะไรเอ่ยนะคะกอไก่กอไก่ก็น่าจะเป็นลักษณะที่ชี้ไปที่กลวยกรองนะคะก็คือกรวยกรองนี่แหละเป็นฟันแนลนะคะที่เราเอามาใช้ในการกรองวัสดุที่ใช้นะคะถ้าลดในเลื่อนของการถูกกัดกร่อนนะคะที่จะปนเปื้อนมากับสารที่เราต้องการกรองก็มักจะใช้เป็นกลวยแบบแก้ว แต่เราก็จะเห็นบางครั้งนะคะที่จะเป็นกลวยแบบพลาสติกอันนี้เราเราจะต้องดูตามความเหมาะสมของการใช้งานคืออาจจะเนื่องด้วยราคานะคะในการราคาของกลวยพลาสติกกับกลวยแก้วเนี่ยแตกต่างกันนะคะแต่เรื่องของการนำไปใช้งานก็สำคัญเช่นเดียวกันเราควรจะต้องดูว่าถ้าการใช้งานในห้องปฏิบัติการเราไม่ต้องการการปนเปื้อนหรือจะเกิดการกัดก่อนได้เราก็ไม่ควรจะใช้นะคะ แบบพลาสติกอ่ะแล้วขอไข่จากภาพคืออะไรเมื่อมีกลวยกรองอะไรอยู่ข้างในกลวยกรองอ่าอันนั้นก็จะต้องเป็นกระดาษกรองนะคะหรือ paper filter นั่นแหละนะคะเราก็จะทำการพับเพื่อที่จะได้ใส่หรือวางลงไปในกลวยกรองได้พอดีนะคะก็จะมีทั้งแบบแบบโคนนะคะหรือเป็นแบบแอคคอร์เดียนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกเชฟของกระดาษกรองในการพับได้ ภาพคอควายนะคะตัวนี้เนี่ยคืออะไระเขากำลังเทอะไรเขากำลังเทสารที่อยู่ในบีเกอร์บีเกอร์ของเรานะคะก็จะใช้เป็นภาชนะในการรองรับพวกสารเคมีสารละลายสารผสมต่างๆนะคะก็ต้องทำจากแก้วเหมือนกันเพื่อกันการกัดก่อนแล้วก็เรื่องของความสามารถนะคะในการที่จะ,ะนำไปผ่านความร้อนนะคะหรืออะไรก็ตามในการเตรียมสาร เมื่อเราได้ตัวของสารละลายที่ใส่ในบีเกอร์ดังนั้นคอควายก็จะคือสารผสมที่มีอนุภาคของของแข็งแล้วก็ของเหลวนะคะที่เราจะนำมาใช้ในการกรองเพื่อแยกสารเมื่อเราเทลงมานะคะเราก็จะเห็นว่าภาพงองงูได้ชี้เข้าไปนะคะเหมือนได้ขยายเข้าไปในกลวยกรองว่า ในกลวยกรองเนี่ยเวลาเราเทสาราละลายลงไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีอะไรสักอย่างเนี่ยที่ติดอยู่บนกระดาษกรองตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรตรงนี้นะคะ,อะลองนึกเอานึกออกกันแล้วใช่ไหมคะสารตกค้างที่ติดในกระดาษกรองเราเรียกก็เป็นพวก r e s ิ d u นะคะหรือเป็นเค้กเค้กก็คือสารตกค้างนะคะไม่ใช่เค้กที่แบบ ทานเป็นขนมหวานเนาะหรือ retentate หรือ concentrate ตัวพวกนี้ก็คือเป็นตัวที่ตกค้างอยู่บนแผ่นกระดาษกรองนั่นแหละจะเป็นผลึกหรือจะเป็นของแข็งหรือจะเป็นอะไรเจลอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นตัวที่ที่เรากรองได้จากนั้นจอจานจอจานชี้ไปที่ไหนนะคะจอจานก็จะชี้ไปที่บิ gger ที่วางอยู่ด้านล่างตรงสแตนนะคะของขาตั้งเนี่ย ก็จะรองรับนะคะสารที่ได้ออกมาจากการกรองแล้วสารที่ได้ออกมาจากการกรองเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าฟิลเทรตหรือเพอร์มิเอตนะคะถ้าเราไปอ่านหนังสือแล้วเราเจอเขาเรียกว่าฟิลเทรตหรือเพอร์มิเอตู้เลยมันคือสารที่ได้จากการกรองจําง่ายๆค่ะตัวฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เนี่ยก็คือตัวกรองกระดาษกรองนะคะหรือเมมเบรนหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวที่ออกมาเนี่ยคือฟิลเทรต ส่วนตัวที่ตกค้างเอาไว้เนี่ยก็คือเค้กนะคะหรืออะไรเป็นพวก residual หรือว่า r e t a t e หรือ concentrate ตัวพวกนี้เนี่ยเมื่อเราใช้ในการทำแ a บนะคะเราก็ถ้าเรียกทับศัพท์เราก็จะได้รู้ความหมายไปเลยว่ามันคืออะไรในการทำแลบนะคะไม่จำเป็นเสมอไปที่เราจะใช้แต่ฟิลเท e ในการนำไปวิเคราะห์นันการนำไปปฏิบัติการต่อบางครั้งตัวที่เป็น residual หรือเป็นเค้กเนี่ย เราก็เอาไปใช้ในการทดสอบเช่นเดียวกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าในวันนั้นเราทํำแลบที่ต้องการจะวิเคราะห์อะไรสารที่เราต้องการเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นของแข็งหรือเป็นส่วนที่เป็นของเหลวนะคะตัวของเหลวก็อาจจะยังไม่ใช่ที่สุดเราอาจจะเอาไปทําการทดสอบต่อนะคะอาจจะเอาไปทําการทําให้มันบริสุทธิ์อาจจะไปทําการปั่นเวียงเซนริฟิวอันนี้ก็ สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะในกระบวนการแปรรูปต่อไปอะคราวนี้อีกหนึ่งข้อนะคะข้อสุดท้ายที่อยู่ในแบบทดสอบสำหรับเรื่องกระดาษกรองในวันนี้นะคะก็ง่ายมากเลยถามว่าจากภาพเป็นการกรองที่อาศัยหลักการอะไรอ่านี่ตอบได้ทุกคนนะคะได้คะแนนเต็มสิแน่นอนก็คือ อาศัยหลักการแรงโน้มถ่วงของโลกหรือก็เป็นการกรองแบบ Gravity Filtration นั่นเองซึ่งการกรองในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นการกรองที่มีขั้นตอนนะคะไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนในการเตรียมเครื่องมือนะคะสามารถจริงๆนักศึกษาหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยทำการกรองในลักษณะแบบนี้ มา,มาตั้งแต่ระดับประถมแล้วแหละหรือมัธยมนะคะซึ่งระดับโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราก็ยังคงมีการกรองในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วก็อาจจะมีการผสมผสานร,ร่วมกับการกรองแบบมีใช้ฮอตเพลทเพิ่มด้วยนะคะเป็นแบบฮอตฟิลเตชันกับในส่วนของกราวิตี้ฟิลเตชันซึ่งก็สามารถที่จะไปเรียนรู้นะคะแล้วก็ปฏิบัติได้ภายในห้องปฏิบัติการการทดลองค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็น เ,เรื่องราวของการใช้กระดาษกรองก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวกับการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเพื่อวิชาการแปลรูปอาหารใบครูชมบีเนี่ยมาฝากกันอีกก็ฝากคุณผู้ชมติดตามกันนะคะในสัปดาห์นี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ